ค่ะต่อมานะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนการติดตั้ง SSL นะคะเป็นให้เป็นเว็บปลอดภัยนะคะจะเห็นได้ว่าข้างบนยังไม่ปลอดภัยนะคะให้เราไปที่หน้าควบคุมค่ะไปโหลดปลั๊กอินนะคะเพิ่มปลั๊กอินใหม่ค่ะขอให้เราค้นหาปลั๊กอินนะคะชื่อปลั๊กอินอันนี้นะคะจะเป็น SSL นะคะค่ะก็จะเป็นอันแรกเลยนะคะจะเป็นอันนี้เลยนะคะชื่อนี้เลยให้เรากดติดตั้งตอนนี้เหมือนเดิมค่ะปลั๊กอินนี้ควรจะใช้เยอะสุดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะมันจะเป็นสีแดงด้านบนนะคะให้เรากดใช้งานเลยรอสักครู่นะคะค่ะเมื่อได้หน้านี้แล้วนะคะก็ทำการลองค้นหาดูนะคะว่าเราติดตั้งหรือยังก็มีแล้วนะคะก็จะขึ้นหมดแล้วให้เราลองไปที่ FileZilla นะคะแล้วก็เราจะมีไฟล์เป็นไฟล์ Notepad นะคะเป็น .htaccess นะคะให้เราถ้าเรามีอยู่แล้วก็คือสำหรับคนที่เคยทำปลอดภัยแล้วให้ลากลงมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันค่ะก็คือให้ลากลงมานะคะกดโอเคค่ะถ้าสำหรับคนที่เคยมีแล้วนะคะก็คือลงเสร็จแล้วให้เรากดไปที่หน้าเว็บเรานะคะเราจะพิมพ์แค่หัวเว็บลองรีดูก่อนนะคะค่ะถ้ามันยังไม่เปลี่ยนให้เราลองลบออกลองกด Enter ดูอีกทีนะคะค่ะมันจะยังไม่เป็นนะคะให้สำหรับคนที่ไม่เคยทำนะคะให้เราไปที่โฮมค่ะของ Direct Admin เลยเข้า Direct Admin นะคะเลื่อนมาข้างล่างเลือก SSL อันนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะจะให้ติ๊กอันนี้เลยแล้วก็ติ๊กอันที่3นะคะมันก็จะเหมือนเป็นความปลอดภัยนะคะอันนี้มันจะมีติ๊กให้มาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเว็บที่เราติดตั้งอยู่ตอนนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเซฟค่ะค่ะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะมันจะมีเป็นรูปล็อกให้เราแล้วนะคะแล้วเราก็ลองไปดูที่หน้าเว็บเรานะคะแต่ถ้ายังไม่ล็อกอ่ะเรารอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างช้านิดนึงในการประมวลผลบางคนอาจจะต้องเข้าแอดมินใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้มันก็ไปต่อที่ได้เลยถ้าแบบบางคนมันจะไม่ง่ายนะคะให้เราดูแถวๆตรงนี้เลยถ้ามีปัญหาแปลภาษามันจะขึ้นช่วงด้านบนแล้วเราลองกดค้นหาดูTikTok เย้เป็นแล้วนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ